พบกับผม Level f i Channel กับเกม Super 3 g o ok ก Awakening นะครับผมเป็นเกมมือถือ i d l RPG จัดทีมต่อสู้ในฉบับของ3 g o ok กนะครับเล่นง่ายถึงแม้จะไม่ได้อยู่หน้าจอก็จะออกรบให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับ โดยเกมนี้เนี่ยก็จะมีขุนพลนให้เราเล่นนั้นค่อนข้างที่จะมากมายหลากหลายนะครับผมเป็นร้อยร้อยตัวกันเลยทีเดียวนะครับจากที่เราเห็นตรงนี้ไล่เลยนะฮะซึ่งจะมีก๊กให้เราเล่นทั้งหมด3ก๊กด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีพวกก๊กเทพและก๊กหมาให้อีกด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละก๊กเนี่ยก็จะมีขุนพลมากมายให้เราเล่นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามากมายและหลากหลายมากนะครับ แถมตัวเกมนะครับผมยังมีเสียงภาคภาษาไทยให้เราได้ฟังกันด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะแม่ทัพอยากจะลองกระบวนท่าใหม่ของข้าหรือไม่แม่ทัพเตียนมาสู้กับข้าอีก300อยเพลง มองค่าภายใน19บเวิตป,ประมาณนี้เลยนะครับและถ้าหากว่าใครเล่นตอนนี้นะครับผมเรายังมีกิจกรรมที่ล็อกอินแล้วจะได้รับตัวละครฟรีอย่างตัวของไตเกี้ยวในวันที่2ด้วยนะครับและพอเล่นมาถึงวันที่7เ,เนี่ยก็ยังได้รับกวนอูแบบฟรีๆด้วยนะครับผมจำนวน1ตัวกันเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้เองนะครับทางตัวเกมเนี่ยก็ยังมีระบบการจัดทีมที่ให้เราเล่นได้ค่อนข้างที่จะ มากมายและหลากหลายเลยนะครับเนื่องจากว่าทางตัวเกมเนี่ยมีระบบที่จะเพิ่มความสามารถให้กับเราในการจัดทีมตามก๊กต่างๆไม่ว่าจะเป็นใส่กกเดียวกันทั้งหมด2ตัวขึ้นไปนะครับผมหรือว่าใส่แบบผสมก,กกก็ยังคงได้รับเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมจากตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะ แถมยังมีระบบการต่อสู้ในหอคอยเชื่อมฟ้านะครับที่สูงลิบรล้วเลยนะครับผมซึ่งไถไปยังไงก็ยังไม่หมดเลยนะครับสูงกว่า2,000ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เล่นกันแบบช่ำๆกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับผมอาวุธสุดเทพนะฮะที่มีให้เราเลือกเล่นมากมายหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาวกรีนนะผ้าเงาวมังกรเขียวดาบคู่ไฟน้ําแข็ง นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอันที่ผมอาจจะยังไม่ได้เปิดระบบนะครับถ้าหากใครสนใจแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้นะครับผมซึ่งลิงก์เนี่ยอยู่ใต้ดีคริปชันหรือคอมเมนต์ที่ปักหมุดเอาไว้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของระบบของเกมกันก่อนเลยละกันนะครับผมจะได้เข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาสิ่งที่เราจะต้องทําการจัดการรับก่อนนะครับผมนั่นก็คือตัวของทรัพยากรที่จะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนะครับหรือก็คือของที่เราทําการออฟไลน์หรือไอด์ไว้นั่นเองนะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับตัวของทรัพยากรตั้งแต่ exp ทองนะครับ แต้มต่างๆที่จะเอาไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับรับมาก่อนเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเพิ่งจะออฟไลน์ไปได้แค่4 0สินาทีเท่านั้นก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะฮะแต่ถ้าออฟไลน์มากกว่านั้นเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าหากว่าไม่อยากรอนะครับก็สามารถกดท้าศึกอยากเร่งด่วนได้ตรงสายล่างตรงนี้เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการเร่งการต่อสู้ให้เราทั้งหมด120นาทีหรือ2ชั่วโมงนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะได้รับทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็จะต้องใช้ทองในการเร่งความเร็วในการต่อสู้นะครับยิ่งเลเวล VIP สูงเท่าไหร่ก็จะได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับผม ่อามานในเรื่องของการจัดทัพของทีมนะครับผมเราก็สามารถจัดทัพในการลงทีมได้ทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับซึ่งการลงทีมแต่ละตัวละครนั้นก็จะมีความสามารถที่จะทาให้ตัวละครเก่งขึ้นอย่างที่กล่าวไปด้านต้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับภายในเกมนี้นะครับผมจะมีระบบก๊กหรือจะเรียกว่าเป็นระบบธาตุของเกมก็ได้นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบตามสีตรงนี้เนี่ยก๊กวุ้ยก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับผมก๊กยกก็จะเป็นธาตุไม้นะฮะก๊กงอก็จะเป็นธาตุไฟอะไรประมาณ แต่ถ้าดูตามตรงนี้เนี่ยก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทําไมไฟถึงชนะน้ําได้นะครับแต่อันนี้มันก็คือระบบกกนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับก็ให้ดูตามลูกศรตรงนี้เลยส่วนอีก2อันนะครับก็คือในเรื่องของมารกับเทพนะฮะก็จะมีระบบควบคุมแตกต่างกันไปซึ่งถ้าหากว่าตัวของกกไหนเป็นฝ่ายชนะทางก๊กนั้นก็จะเพิ่มในเรื่องของดาเมจที่เพิ่มขึ้น25%และความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นอีก20%นนั่นเองนะฮะ และการลงแม่ทับในแต่ละก๊กนั้นนะครับผมหากลงแม่ทับในก๊กเดียวกันที่มีจํานวนมากๆนะคะเราจะทําให้ได้รับเอฟเฟกที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของค่าพลังโจมตีและค่า HP ให้เราด้วยอย่างเช่นตอนนี้ผมลงแม่ทับอย่างตัวของก๊กงออ2ตัวนะครับแล้วก็ก๊กโจก2ตัวและก๊กวุ้ยอีก1ตัวนะครับผมก็จะได้รับเอฟเฟก์ที่จะเพิ่มในเรื่องของ HP 7%เและโจมตี5%จากตัวของโจกก๊กนะฮะ และจะได้รับในเรื่องของ HPE 7%และจมติอีก5%จากตัวของ งอกกกด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะทําให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นมากๆเลยโดยเอฟเฟกนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ก๊กด้วยกันนะฮะนี่ตั้งแต่กกจกกกงอกกกวุ้ยและยังมีเทพกับมารด้วยนะครับที่ถึงแม้ว่าจะลงเพียงแค่ตัวเดียวก็จะได้รับเอฟเฟกในเรื่องของการเพิ่มเทสปีและพลังโจมตีด้วยเช่นกันนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นเอฟเฟกที่ทํายากที่สุดเลยนะครับอย่างเช่นเอฟเฟกวีรบุรุดร่วมบุกนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะต้องเอาตัวละครแต่ละกกมาลง แกกอุ้ยกกจกกกงอกกมานแล้วก็กกเทพนะฮะก็จะได้ในเรื่องของเอฟเฟกในการเพิ่ม HP 17%และโจมตี12%จะทําให้ทีมเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของระบบการจัดทีมในการควบคุมค่ายตรงนี้นะฮะ และนอกจากนี้เองนะครับข้างล่างเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการเลือกแผนการในการต่อสู้ได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตัวของไอตัวผมเนี่ยมันยังเลเวลไม่ถึงนะครับซึ่งตัวของแผนรบตรงนี้เนี่ยจะเปิดได้ตอนเลเวล50นะครับผมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มระดับเลเวลไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทําให้ตัวละครของเรานั้นมีการจัดทีมลงได้มากยิ่งขึ้นนะฮะและมีความสามารถของระบบแผนในการจัดทีมตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะให้ดูไม่ได้นะครับ นอกจากนี้เองนะครับด้านขวามือเนี่ยก็เราก็ยังเห็นตัวของอาวุธเทพให้เราเลือกใช้งานกันด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอาวุธเทพภายในเกมนั้นนะฮะผมจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับโดยตรงนี้เนี่ยผมเปิดมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันตั้งแต่เงากรีนผน้า,าแล้วก็เงามังกรเขียวนะครับแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เปิดอาวุธเทพนะคะผมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวของดาบคู่ไฟน้ําแข็งหน้าไม้จูเกอรหรือคอดาวตกนะครับ ก็สามารถมาเปิดความสามารถตรงด้านล่างขวาตรงนี้ได้นะครับที่เขียนว่าอาวุธเทพซึ่งเขาจะให้เรานั้นทาเควสให้ครบตามเงื่อนไขที่กําหนดก็จะสามารถเปิดในเรื่องของระบบอาวุธเทพตรงนี้เพิ่มเติมให้ครบได้ซึ่งต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่ได้เปิดยากมากขนาดนั้นนะฮะทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมเล่นแค่แป๊บๆเองก็เปิดได้เกือบอันที่3ามแล้วนะครับ ซึ่งอาวุธเทศแต่ละอันนั้นก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับผมแต่ในเรื Rangers, ่องของดาเมจเนี van, ่ยก <Far> ็จะมีดาเมจที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นเงากริดนภาดาเมจ9,100นะฮะเงามังกรเขียวก็ดาเมจ9,100แต่ก็มี5หน่วยเติมเข้ามานะครับแต่ความสามารถอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นตัวของเงากลิณนภาเนี่ยจะโจมตีศัตรู2คนนะครับแล้วมีโอกาส27ทําให้ติดสถานะเลือดไหล2รอบนะครับซึ่งสถานะเลือดไหลเนี่ยจะทาให้ศัตรูด้านสูญเสียเลือดในแต่ละรอบนั่นเองส่วนตัวของเงาม จะมีโอกาส27เเช่นกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเอฟเฟกในเรื่องของการลดพลังโจมตีของเป้าหมาย9เป็นจํานจำนวน2รอบนะฮะต่อมานะครับดาบคู่ไฟน้ำแข็งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเอฟเฟกที่จะช่วยทำให้ทีมเรานั้นได้รับการฟื้นฟูหรือการคีมให้กับขุนพลที่มีเลือดน้อยที่สุด2คนนะครับเป็นจำนวน5.5นะครับผม ต่อมาหน้าไม้จูเกิลน,นะฮะอันนี้เนี่ยก็จะลดในเรื่องของความแม่นยําในการโจมตีของเป้าหมายลง6เป็นจํานวน2รอบและสุดท้ายก็จะเป็นตัวของคอนดาวตกนะครับอันนี้เนี่ยจะมีโอกาส11ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันหรือสลุนั่นเองนะฮะทำให้ศัตรูนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้นะฮะในรอบนั้นนั้นซึ่งถือว่าเป็นอันนึงที่ดีมากๆเลยนะครับในการ PVP นั่นเองนะครับผมชอบอันไหนนะฮะติดตั้งอันไหนก็สามารถเลือกติดตั้งได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตรงนี้ผมเนี่ยก็ยังมีแค่สองอนน ผ่่านานนนดัเองส่วนในตัวรูปแบบการต่อสู้นั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียมง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ยเขาก็จะต่อสู้ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราเนี่ยเพียงแค่นั่งดูนะครับผมว่าตัวละครของเราเนี่ยจะสู้เป็นยังไงบ้างนะครับและยังสามารถเร่งความเร็วอยู่ตรงด้านขวาล่างตรงนี้ได้เช่นกันนะครับจะทําให้ตัวละครเนี่ยจมตีเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะ ต้องบอกเลยว่าเอฟเฟกเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามมากในเกมร,ระดับจริงๆนะครับผมแต่ก็เป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างที่ทําออกมาได้เรียบง่ายในสไตล์ของเกมไอดอลนะฮะเน้นในเรื่องของการจัดทีมตัวละครมากกว่านะครับผมในการเล่นสำหรับเกมนี้เนาะและก็ยังมีในเรื่องของการดูดามจดด้วยได้เช่นกันนะครับว่าตัวละครตัวไหนเราตรีแรงตรีเบาเป็นยังไงนะครับตัวไหนเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีความสามารถในทีมก็สามารถไปปรับเปลี่ยนให้ตามความเหมาะสมเลยนะครับในเรื่องของการจัดทีมตรงนี้เนาะ นอกจากนี้เองนะครับในระหว่างที่ตัวเกมตรงนี้เนี่ยกำลังต่อสู้อยู่นะครับเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาอัพขุนพลต่างๆเพื่อที่จะอัพเลเวลให้สูงขึ้นนะครับหรือว่ามาเปิดของในกระเป๋าที่เรามีอยู่จะไปลงดันเจี้ยนอื่นๆดันเจี้ยนรายวันหรือจะไปทําอะไรเกี่ยวกับกองทัพก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ได้ทั้งหมดเลยนะฮะอยู่ที่ว่าเรานั้นจะทําอะไรนะครับหรือว่าจะกลับไปดูที่เดิมก็ได้เช่นกันนะครับผมว่ามันสู้เสร็จหรือยังแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนาว่าให้ดูดีม เราเนี่ยมีปัญหาตรงไหนถ้าหากว่ามันบังเอิญเล่นไม่ผ่านนะครับจะได้เลือกที่จะอัปเกรดตัวละครหรือปรับเปลี่ยนตัวละครให้ถูกต้องทำความรอดในการลุยดานนั่นเอง นอกจากนี้ทางตัวเกมนั้นนะฮะยังมีระบบประยน์ภัยที่อยู่ตรงด้านขวาบนนะครับที่มีแต้มอยู่ที่9 6 8 9แต้มตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งแต้มตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลจากการไอเดเอลของเรานั่นเองนะครับหรือว่าการเร่งต่อสู้ซึ่งจะได้มาเป็นคัมภีร์ตัวของผลงานตรงนี้มานะครับถ้าหากมีคัมพีเยอะนั้นสามารถนํามาทําการลุยผลงานตรงนี้ได้นะครับเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกทองต่างๆป้ายเปิดขึ้นพุ่นนะครับผมและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้ มันเต็มนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เราสูญเสียทรัพยากรโดยเสียเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้กดนํามาลงอยู่ตลอดนะครับผมซึ่งตัวละครที่เราจะใช้ในการลงมา จัดการในเรื่องของการผ่านด่านตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายมากนะครับเพราะเงื่อนไขมันมีน้อยนะฮะใช้ตัวละครขั้นต่ำสามดาวอยู่ในโกคกที่เขาต้องการนะครับหรือถ้าหากว่าใครเลือกไม่ถูกก็สามารถกดส่งไปทันทีได้เลยนะฮะและทําการกดส่งไปพอกดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอระยะเวลาจนถึงที่กําหนดนะครับหลังจากที่ครบจํานวนเวลาที่กําหนดแล้วเนี่ยเราก็สามารถมากดรับรางวัลได้นะครับเมื่อถึงเวลานั้นเองนะฮะผมและถ้าหากว่าในหน้านี้เนี่ยไม่มีไอเทมที่ถูกใจเราสามารถกดทําการรีเฟรชได้นะครับเพื่อที่จะดูไอเทมอื่นๆว่า มันมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมแต่ถ้ายังไม่ถูกใจอีกนะครับ <c oughs> ก็สามารถรีเซ็ตได้อีกไปเรื่อยๆตามที่จะต้องการเลยนะครับผมและในจนํานวนครั้งที่รีฟีหมดแล้วเนี่ยยังต้องใช้ตัวของคัมพีตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะฮะเพราะว่าในหน้านี้เองเนี่ยก็ยังไม่ถูกใจเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมยังไม่พอใจก็จะรีไปต่อได้เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวของคัมพีตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องซื้อนะครับอาจจะต้องไปเล่นในสนามฝึกเพื่อรับเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับผมเพื่อที่จะมีของนํามารีเซ็ตตัวของไอเทมตร,ตรงนี้นนนั่นเอง แนะนำว่าถ้าหาของที่ไม่ถูกใจไม่เจอก็ส่งอะไรไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เควสนั้นมันค้างเยอะจนเกินไปนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับเกี่ยวกับระบบดันเจียนประจำวันนะครับซึ่งระบบดันเจียนประจำวันจะอยู่ตรงด้านล่างนะครับผมที่เขียนว่าสู้รบที่เป็นรูปธงเลยนะครับซึ่งดันเจียนประจำวันเนี่ยจะมีหลายรูปแบบเลยด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะเปิดเพียงแค่เครสรายวันก่อนเพราะว่าตัวของศึกสะพานเตียงปัน้นยังไม่เปิดถึงเลเวลที่กําหนดนะฮะหรือว่าควบคุมม้าเดี่ยวพันลีในเลเวล30ด้วยนะฮะคอเทพแห่งศิลปะาการทหารก็ยังเปิดเลเวล35หนูนไอดี <S <S ผมเนี่ย <S <S เลเวลยังไม่ถึงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ อย่างที่เราเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของเงินที่จะเอาไปอัพตัวละครนะครับ exp ตัวละครเศษตัวละครนะครับของอัพไอเทมนะครับนุ่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับตามที่เห็นตามนี้เลยนะฮะเปิดอันไหนแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นเควสรายวันได้เลยนะครับโดยเควสรายวันตรงนี้ก็ค่อนข้างเล่นง่ายมากๆเลยนะครับโดยเงื่อนไขในการเปิดก็คือขอแค่พลังถึงตามที่กําหนดนะครับเราก็สามารถลงระดับที่สูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าด่านไหนที่เราเคยผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถกดกวาดล้างได้ทันทีนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีรอบในการกวาดล้างทั้งหมด2อรอบต่อ วันด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าเล่นไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้ก่อนนะครับและค่อยมานั่งกว่าทีหลังนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับทรัพยากรสูงสุดตามที่เราควรจะได้รับนั่นเองนะครับผมนอกจากดันเจี้ยนเงินแล้วนะคะก็ยังมีดันเจี้ยนถ้ำ exp ที่อยู่ในเดลี่รายวันนะฮะ ถ้าแม่ทํานะฮะถ้าอาวุธเทพนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะให้เลือกเล่นมากมายหลากหลายเลยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยละกันเพื่อนําทรัพยากรไปอัพเลเวลให้กับตัวละครเราหรือความแข็งแกร่งของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสนามฝึกนะครับตัวของสนามฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของลานประลอง PVP นั่นเองนะครับตัวของลานประลอง PVP นั้นเราจะต้องต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนั้นแน่นอนว่ามันอาจจะยาก อยู่แล้วตามปกตินะครับซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการต่อสู้กับตัวละครตัวไหนนะครับเราสามารถกดดูข้อมูลของเขาได้ก่อนว่าตัวละครของเขาเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างนะครับมี CP เท่าไหร่นะครับ CP ต่ํากว่าเราไหมหรือสูงกว่าเรานะครับเพราะถ้าเจอตัวละครที่มันเลเวลหรือ CP สูงกว่าเราเนี่ยเราไปตีมันไปอาจจะโดนชกกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามตีตัวละครที่เลเวลต่ำกว่านะครับเพื่อที่จะเก็บแต้อันดับของเราให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับ จะทําให้เรานั้นได้รับรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องก,การประลอง p p ตรงนี้นะครับผม,มน,อน,นอกจากการประลอง p p เพื่อรับคะแนนอันดับของตัวเองที่สูงขึ้นแล้วนะครับในแต่ละครั้งที่เราทําการท้าดวลเนี่ยก็จะได้รับไอเทมเพิ่มเติมด้วยจากจํานวนในการท้าทายของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมพีตรงนี้ที่จะเอาไปรีเฟรช ตัวการประจนไพยนะครับหรือตัวของตัวกระชาต่างๆที่จะเอาไปเปิดขุนพลเพิ่มเติมต่างจากตรงนี้นะครับผมหรือป้ายขุนพลระดับสูงเองก็เช่นกันนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าดวนตามจํานวนที่กําหนดนะครับก็จะได้รับของรางวัลพวกนี้แหละซึ่งมันจะมีระยะเวลาในการรีเฟรชทั้งหมด1สัสตา์ต่อ1ครั้งนะครับและตัวในการซื้อสารทารบตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ทองในการซื้อเพิ่มเติมด้วยนะครับในกรณีที่เรานั้นไม่มีตัวแล้วนะครับเผื่อว่าเราเนี่ยต้องการจะได้รับของตามที่กําหนด จากตรงนี้ด้วยนะฮะในการนําไปเล่นในการ PP นั่นเองนะครับ นอกจากระบบสนามฝึกแล้วนะครับยังมีระบบหอเชื่อมฟ้าด้วยนะครับที่เราพรีวิวให้ดูกันตอนแรกนะครับซึ่งหอเชื่อมฟ้าเนี่ยมีจํานวนชั้นเยอะมากเหลือเกินนะฮะซึ่งมีจํานวนชั้นให้เราเล่นเนี่ยสูงสุดถึง2,000ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับเล่นกันตาเปียกตาแฉะแน่นอนนะครับซึ่งภายในหอเชื่อมฟ้าเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหินบุกทะลวงนะครับที่จะเอาไว้เลื่อนแม็กเลเวลของตัวละครเราซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเอามากๆเลยภายในเกมตัวของ ซูเปอร์สามก๊กอว่เคนนิ่งตัวนี้นะฮะ แถมยนะังมีตัวของเงินแล้วก็ตัวของ exp ที่จะเอาไปอัพตัวละครด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากหินบุกทะลวงแล้วเนี่ยตัวของเงินเนี่ยหายากจริง,รงๆคภายในเกมกว่าจะได้เงินมาสักแดงหนึ่งเนี่ยในการอัพเลเวลตัวละครเนี่ยกดใช้แป๊บเดียวก็คือหมดแล้วนะครับซึ่งในหอคอยตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมาทําการต่อสู้เพื่อที่จะได้รับทรัพยากรหลักในการฟาร์เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีเลเวลที่สูงขึ้นนะครับม,มีความเสี่งการที่เพิ่มมากขึ้นในการดันดันหอคอยต่อ ไปในการรับทรัพยากนนรหาตัวละครเพิ่มเติมนั่นเองนะครับและนอกจากการต่อสู้ในแต่ละชั้นแล้วเนี่ยเรายังมีในเรื่องของประวัติการท้าดวลตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งประวัติการท้าดวลตรงนี้เนี่ยหากเราเล่นไปถึงจํานวนชั้นที่ทกําหนดเขาก็จะให้เราเนี่ยได้รับของรางวัลเพิ่มเติมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดเกาะต่างๆที่จะนำมาใส่ให้กับตัวละครและมีความสิกนกาดที่เพิ่มมากขึ้นหรือพวกเศษตัวละครต่างๆที่กดแล้วเนี่ยจะได้ตัวละคร5ดาวหรือป้ายในการเปิดตัวละครเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็ม ถือว่าตัวเกมเนี่ยแจกกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมมาลงแล้วก็มารับทรัพยากรตรงนี้กันด้วยแล้วกันนะครับผมนอกจากนี้เองนะครับภายในเกมเนี่ยยังมีระบบมากมายเลยที่ผมอาจจะยังไม่ได้เปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของฟังก์ชันตัวของแท่นเทวะนะครที่เปิดตอนเลเวล45ผู้ครองนครเปิดตอนเลเวล40หอคอยนกยุ้งเปิดตอนเลเวล40นะฮะหรือตัวของสนามรบที่เปิดเลเวล55ด้วยนะครับยังมีพวกคอนเทนต์มากมายหลากหลายที่จะให้เราเล่นเพิ่ม,เต,มเติมด้วยเช่นกันนะครับสาหรับตรงนี้เนาะ ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูในเรื่องของระบบกระชากันบ้างดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยระบบกระชานั้น แจกกันหนักหน่วงมากๆเลยนะครับผมซึ่งระบบกระชาเราสามารถเข้ามาได้ในตัวของเมืองหลักนะครับและเลือกมาตรงไอคอนตรงแม่ทับตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะฮะโดยกระชานั้นนะครับผมจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับโดยจะมีตั้งแต่ค้นหาแบบทั่วไปนะฮะที่จะมีโอกาสได้รับตัวของแม่ทับตั้งแต่1ดาวไปจนถึง5ดาวนะครับหรือค้นหาแบบมิตรภ,ภาพนะฮะที่จะได้ตัวของแม่ทับ1ดาวถึง5ดาวเช่นกันโดยตรงนี้เนี่ยจะต้องแอดเพื่อนก่อนและทําการส่งหัวใจให้เพื่อนและให้เพื่อนส่งมาหาเรานะครับและก็เอาแต้มหัวใจเนี่ย การสหาคุณพลนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการค้นหาขั้นสูงนะครับซึ่งการค้นหาขั้นสูงเนี่ยก็จะต้องใช้ป้ายที่มีระดับที่สูงขึ้นไปอีก1ระดับนะฮะก็ต้องบอกตามตรงว่า ตัวของการเปิดกระชาตรงนี้เนี่ยก็ได้รับคุณพล5ดาวนั้นก็ไม่ยากง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดตัวของค้นหาทั่วไปให้ดูก่อนละกันเลยละกันนะครับผมอ่ะมีทั้งหมด50บใบใช่ไหมตะก,กี้นะฮะเราก็เปิดดูเลยว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างครับอ่ะตอนนี้ได้เป็นเล่าคองมานะฮะไม่มีตัวละครสีดาวโผล่มาให้เราเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดไปให้หมดเลยละกันนะครับผมชึบรอบที่2ก็ยังเป็นตัวเดิมนะฮะอ่ะเป็นตัวเดิมนะฮะเป็นนักขิ้งด้วยนะฮะผมได้ตัวมา3ดาว2ตัวนะฮะ ิดต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะผมก็ยังคงเป็นตัว3ดาวอยู่นะฮะยังไม่มีตัว4ดาว5ดาวโผล่มาเลยนะ,ะอ่ะมีตัวของมารกุยกีมาด้วยนะฮะอีกหนึ่งตัวนะฮะเป็นตัวของพวกเทพมารน,นะฮะซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างหายากอยู่พอสมควรน,นะฮะอ่ะนี่ก็ยังเปิดมาะฮะทั้งหมด50ใบแล้วนะครับยังไม่เห็นตัวละคร4ดาวโผล่มาเลยนะฮะ ก็อย่างที่เห็นไปนะครับการเปิดตัวละครทั่วไปเนี่ยก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับต่อมานะครับผมในเรื่องของมิตรภาพเนี่ยก็เป็นเรทเดียวก,กันกับตัวของทั่วไปแต่ก็แค่ใช้ของคนละอย่างกันผมจะขอข้ามตรงนี้ไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของการค้นหากระชาขั้นสูงกันบ้างละกันนะครับโดยการค้นหาตรงนี้เนี่ยจะสุ่มตั้งแต่แม่ทัพ3ดาวถึง5ดาวนะครับเราจะเปิดทีเดียวทั้งหมด10ใบไปเลยละกันนะครับผมกดไปเลยบึ้บหนึ่งทีนะครับผมอ่ะ เอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะอือโอ้โหได้เสียวเกี้ยวนะฮะผมเป็นตัวละครตัวเดิมที่ได้ซ้ำนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแต่ก็โอ้โหแม่งกดครั้งเดียวคือแบบได้ตัวละคร5ดาวาเลยคือสุดยอดมากเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะอ่ะกรนี่ก็จะได้ตัวของตัวละครกรอบทอง5ดาวมา1ตัวแล้วก็จะได้ตัวละครกรอบม่วงที่เป็นสีดาวมาเพิ่มเติมอีก1ตัวด้วยเช่นกันนะครับอันนี้อาจจะเปิดให้ดูได้ไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าทองในไอดีมีไม่เยอะและมีป้ายไม่เยอะนะครับผมแต่จริงๆแล้วนี่ผมก็ ทำให้ดูตื่นเต้นไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าการเปิด10ครั้งตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะการันตีตัวละคร5ดาวอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยการเปิดกระชาเนี่ยไม่มีเกลือแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับผมจากตรงนี้เนาะแต่ว่าอย่าไปเปิดทีละ1ใบนะครับแนะนําว่าถ้าหากจะเปิดก็คือต้องเปิดทีละ10ใบเท่านั้นนะครับมันจะได้การันตีแน่นอน5ดาวจำนวนหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้ นอกจากนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยก็ยังมีไอเทมโค้ดที่แจกในเรื่องของการเปิด Open Beta ในวันแรกกันด้วยนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยก็มีทั้งหมด10โค้ดกันด้วยกันนะครับโดยมีโค้ดอะไรบ้างนะครับแล้วก็สะใส่โค้ดได้ยังไงเนี่ยเราก็สามารถกดเข้ามาได้ที่หน้าแรกตรงนี้เลยนะครับเลือกที่ไอคอนตัวละครนะครับผมเลือกมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับและกดมาที่การแลกเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับและก็เราเนี่ยจะสามารถนําโค้ดต่างๆมาใส่ได้เลยนะครับโดยโค้ดทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะอยู่ด้านใต้ description แล้วนะครับ ทั้งหมด10โค้ดด้วยกันนะครับก็อย่าลืมเอาโค้ดตรงนี้เนี่ยมาใช้งานกันด้วยละกันนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะ ่อมานะครับก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นของแจกที่จะแจกให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากสังเกตเห็นแล้วนะครับจะอยู่ตรงบริเวณด้านขวามือนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวของจับพันนะครับซึ่งการจับพันเนี่ยก็จะเป็นตัวไอเทมที่เรานั้นจะได้รับตัวละคร5ดาวนะครับอย่างแน่นอนโดยปันจะเป็นคล้ายๆกับระบบกระชาของเกมเกมนี้นั่นแหละซึ่งเราจะได้ตั้งแต่เลเวล10เลเวล20เลเวล30แล้วเลเวลสูงกว่านี้ยังได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ โดยเขาจะมีป้ายให้เรามาเลือกทั้งหมด3ป้ายด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเปิดเอาไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่งเอามาให้ดูนะครับซึ่งการเปิดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอรับตัวละครไปก่อนแล้วกันสักหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เห็นกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมอ่ะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับโดยพอเราทําการสุ่มตัวละครตรงนี้เป็นจํานวน10ครั้งด้วยกันนะครับเขาก็จะให้ตัวละคร5ดาวรอมานะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือได้ตัวของกำเหลงนะฮะได้ตัวละคร5ดาวมา1ตัวนะครับซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดตัวละครของตัวนี้ได้ก่อนก่อนที่จะเลือกนะครับและถ้าหากว่าเราไปเปิดอันต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครมาอีกด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งเราก็จะได้เตียวคุยมาเพิ่มเติมนะครับหรือจะไปสู่อีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัวละครอรันที่3นะฮะก็จะได้มาเป็นตัวคีแก้นะครับผมแต่ว่าตัวตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับเราสามารถเลือกได้เพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นโดยทุกๆ10เลเวลเนี่ยเขาก็จะให้เรามาเปิดตรงนี้ได้จํานวน1ครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นชอบแม่ทับตัวไหนก็เลือกแม่ทับตัวนั้นนะฮะดูสกิลของมันก่อนก็ได้นะครับว่าเป็นแม่ทับแบบไหนนะครับเป็นแม่ทับประเภทอะไรเราขาดตําแหน่งนั้นมมมั้ยกกกก็็ค่่ออาาาาเเลืนะรรรบพถถึงวทีํหดดสไ เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ID ดีผมถึงแล้ว20ซึ่งผมเนี่ยก็เปิดมาได้ทั้งหมด2ครั้งแล้วด้วยกันนะครับแนะนําว่าเลือกตัวละครที่เราชอบและอยากจะปั้นให้หลายๆดาวนะครับเพราะว่าต้องใช้ตัวละครซ้ำค่อนข้างเยอะในการมาทาดาวตัวละครนั่นเองนะครับและระบบกระชายอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นระบบรวบรวมสมบัตินะครับซึ่งจะอยู่บริเวณขวามือตรงด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับตัวของกระชาอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะมีให้เราเปิดตั้งแต่ตัวของวุยก๊ก โจกกกกกแล้วก็ตัวของเทพแล้วก็มานนะครับโดยใช้แผ่นป้ายที่เป็นแผ่นป้ายปลาสนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะได้ตัวละครที่เป็นตัวละคร4ดาวและ5ดาวอย่างแน่นอนนะครับในการเปิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้5ดาวขนาดนั้นนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดตัวของเทพแล้วก็มานให้กับเราดูละกันนะครับผมว่ามันจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับในจํานวน2ป้ายนี้นะฮะเปิดเข้าใกลปุ๊บหนึ่งที่นะครับผมอ่ะนี่ก็จะได้ตัวของแห้หัวเจียนนะครับมาหนึ่งตัวโหเป็นตัวละคร5ดาว เลยอันนี้น่าจะดีอยู่่าสมควรเลยนะครับได้มาเป็นเศษจํานวน50อันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเศษ50อันเนี่ยมันจะได้ตัวละครแน่นอนนะครับและยังได้ตัวของหินเทพเปลี่ยนแล้วก็ตัวของคะแนนรวมปราด้วยเช่นกันนะครับแล้วจะเปิดไปอีกทีหนึ่งละกันนะครับกดไปปึ๊บอ่าโอเคได้ตัวของชิ้นส่วนเทพเตียวเจียวนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมหินเทพเปลี่ยนกับคะแนนปราดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ตัวละครมาแล้วกับหินตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําหินแล้วก็แต้มตรงนี้เนี่ยมาแลกตรงตัวของหินตาแม่ทับตรงนี้ไได้นนะรับมม่่่วาาจเป็หิแท หินบุกทะล่วงเอกพี P, ป้ายยิงสมบัติหรือตัวของหินตีบวกอาวุธเทพก็เช่นกันนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่อยากจะแลกของตรงนี้เนี่ยก็สามารถกดมาที่ตรงเปลี่ยนแม่ทับได้ด้วยเช่นกัน,นสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นก๊กอื่นเนี่ยผมก็สามารถเอาตัวของหินเศษ ตัวสีม่วงเนี่ยมาเปลี่ยนตัวละครตามที่เราต้องการได้นะครับผมหรือถ้าหากว่าเราได้ตัวของสกอร์ตรงนี้หรือว่าตัวของการนนปลาแล้วเนี่ยยังสามารถเอามาที่ร้านค้ามอรวมปราดตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะแลกตัวละครที่เราต้องการได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะมีให้แลกตั้งแต่ตัวของสีดาวและ5ดาวด้วยนะครับก็อาจจะสะสมกันนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเปิดหนึ่งครั้งได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามาหาพวกตัวละครอืน่นๆเพิ่มเติมได้ง่ายในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการอัปเกรดตัวละครกันบ้างนะครับซึ่งภายในเกมตัวของ Super 3 g o ก a w a k ว n เอนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการอัปเกรดตัวละครนะครับโดยการอัปเกรดตัวละครเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาสักตัวหนึ่งเลยละกันนะครับจะยกตัวอย่างเป็นตัวของการเหลงละกันนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมเราก็จะเห็นตัวของไอการสวมใส่ทันทีแล้วนะครับตรงกลางตรงนี้เนาะกดสวมใส่ทันทีเนี่ยก็จะเป็นการนําอาวุธที่เรามีอยู่ในตัวนะครับสวมใส่หรือว่าจะถอดทั้งหมดได้เช่นกันนะครับอันนี้ก แรกที่จะอัพเลเวลให้กับตัวละครได้สูงขึ้นนะครับต่อมานะครับการกดอัพเลเวลนะครับอยู่ตรงด้านขวาล่างตรงนี้นะครับโดยการอัพเลเวลเนี่ยก็จะใช้ตัวของเงินและตัวของ x x p ที่เป็นสีเขียวๆในการอัพเลเวลขึ้นมานะครับ โดยการอัพเลเวลก็จะเพิ่มค่าสเตตัสกับตัวละครค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับและเมื่ออัพถึงระดับที่กําหนดแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นตัวละครหรือการข้ามขีดจากัดเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับโดยการข้ามขีดจํากัดหรือการปลดล็อกเลเวลตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ตัวของเงินแล้วก็ตัวของหินทะลวงตรงนี้ด้วยนะครับที่เราไปฟาร์มจากขอคอยมานั่นแหละในการอัพตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งการปลดตรงนี้เนี่ยก็จะปลดเลเวลสูงสุดของตัวละครนะครับได้สเตตัสเพิ่มเติมแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมี เราได้มีความแข็งแกรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เก่งขึ้นมากๆเลยนะครับนอกจากการอัพเลเวลนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการอัปดาวตัวละครด้วยนะครับซึ่งการอัปดาวตัวละครเนี่ยอาจจะใช้ทรัพยากรเยอะมากหน่อยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยต้องการจะอัปดาวตัวละครของเสีย่ยวเกี้ยวละกันนะครับโดยการอัปตัวละครของเสี่ยวเกี้ยวเนี่ยมันก็จะต้องใช้ตัวละครที่เป็นตัวละครเสี่ยวเกี้ยวเหมือนกัน1ตัวนะครับผมถ้าหากว่าเรามีตัวซ้าก็สามารถนํามาได้นะครับแล้วก็ต้องใช้โกดยงอีก1ตัวนื่อที่จะมา เพิ่มเลเวลให้กับมันหรือว่าเพิ่มดาบให้กับมันนะครับแต่ว่าก็ยังใช้ตัวละคร5ดาวตัวอื่นอีก3ตัวนะครับที่ไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นตัวอะไรที่เรากําหนดนะครับหรือว่าทางระบบกําหนดมาเนี่ยอีกทั้งหมด3ตัวนะครับก็แปลว่าเราจะต้องใช้ตัวละครที่มันเป็นระดับ5ดาวเนี่ย ทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับที่จะต้องนํามาอัพตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นซึ่งการอัพตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้การเพิ่มเลือดพลังโจมตีนะครับมันสูงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพลังป้องกันแล้วก็ความเร็วที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันก็จะทําให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นออามากๆเลยนะฮะ และถ้าหากว่าเราไม่ต้องการใช้ตัวละครตัวนั้นแล้วนะครับผมเราก็ยังสามารถเข้ามาใช้ระบบตัวของ,<า>งรีเซ็ตตัวละครได้นะครับ <จน S 1> ซึ่งก<ๆ>ารรีเซ็ตตัวละครเนี่ยมันก็จะต้องรีเซ็ตโดยที่เราใช้ทองนะครับแต่ว่าการรีเซ็ตในครั้งแรกๆของวันนั้นมันก็จะรีเซ็ตได้ฟรีนะครับโดยการรีเซ็ตตรงนี้เนี่ยมันจะได้ exp และเงินกลับมาแบบ100%และตัวของขุนพลที่ใช้ในการอัปเกรดอัปดาวไปเนี่ยก็ยังได้กลับมาคืนแบบ100%ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการเปลี่ยนตัวละครแบบว่า ผมไม่ได้ใช้กรรมเหลืองนะผมอาจจะใช้ตัวอื่นก็สามารถกดทําการรีเซ็ตแล้วก็ไปอัปเกราฟมืออื่นที่เราได้มาใหม่ได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นระบบของการเข้ามาที่แท่นสร้างนะครับซึ่งจะอยู่ภายในเมืองหลักของเรานะครับโดยภายในแท่นสร้างเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เรานั้นจะนําปะกรต่างๆที่เราฟาร์มมาได้นะครับหรือว่าหามาได้เนี่ย นำมาอัปเกรดให้มันมีระดับที่สูงขึ้นนะครับโดยใช้ท่องกับอาวุธที่ซ้ำๆจำนวนมากนะครับในการหลอมซึ่งการหลอมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทำให้ตัวของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ย เลื่อนระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากดล้อมทันทีปุ๊บนะครับมันก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในคลังเราขณะนั้นเนี่ยล้อมเป็นระดับสูงสุดให้เราทันทีเลยนะครับผมอ่ะก็จะทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยมีเลเวลที่สูงขึ้นนะครับนำไปใช้ให้กับตัวละครของเราได้มีระดับที่สูงขึ้นเพิ่มเติมอีกนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับแต่ในส่วนของตราแม่ทัพเนี่ยผมก็ยังไม่เปิดระบบนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องขอข้ามไปก่อนละกันนะครับถ้าหากว่าเล่นถ Ah. ลืมพูดไปเลยนะครับผมสลับตัวละครที่เราจะหาจาก5าดาวเพิ่มเติมจากที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดกระชาของแม่ทัพหรือว่าการจับพันนะครับยังมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราลุยด่านไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีแจกของรางวัลจากการผ่านด่าน,นบทต,ต่างๆเพิ่มเติมตรงนี้ใช่ไหมผ่าน25ด่านผ่าน50ด่านผ่าน75ด่านหรือผ่าน100ด่านเนี่ยก็จะได้พวกตัวละครอย่างตัวของจูล้งมาฟรีด้วยนะครับผมจากการผ่าน25ด่านและด่าน100ด่านนะฮะตรงนี้เนี่ยก็สามารถนําจูล้งม เ,เราก็จะได้รับเป็นเศษตัวละครนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาดูในกระเป๋าสัมภาระแล้วก็เลื่อนมาที่ชิ้นส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราได้พวกเศษตัวละครเหล่านี้มาเป็นตัวนะครับเราก็สาม,รมารถนํามาหลอมเป็นตัวละครที่เราต้องการได้นะครับผม <Color histogram> ซึ่งการหลอมตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เศษที่เราเก็บสะสมมาได้นะครับก็จะกลายเป็นตัวละครนะครับแต่อันนี้เหมือนว่าตัวของกระเป๋าผมเนี่ยมันเต็มนะครับผมผมยังไม่สามารถหลอมได้นะครับโดยถ้าหากว่ากระเป๋าเต็มเนี่ยเราสามารถทํายังไงได้บ้างนะครับวิธีหนึ่งก็คือนะครับการเพิ่ม กระเป๋าโดยการใช้ทองนะครับเพิ่มจํานวนช่องหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมเราก็จะต้องไปย่อยตัวของแม่ทับนะครับโดยการเข้ามาที่ปวดแม่ทับตรงนี้เลยนะครับเลือกตัวละครที่เราไม่ต้องการนะครับหรือตัวละครเลเวลต่าๆเกรดต่าๆเนี่ยในการปวดแม่ทับนะครับซึ่งจะเลือกได้ทีละทั้งหมด10ตัวละครด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกดประจําการนะครับโดยการปวดประจําการตรงนี้เนี่ยก็จะได้พวก exp แล้วก็ตัวของหินกําลังลบตรงนี้มานะครับพอปลดแล้วเนี่ยก็จะทําให้ช่องว่างของกระเป๋าเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ และตัวของสินสีฟ้าที่เราได้มาเนี่ยก็ยังสามารถนํามาแลกพวกตัวละคร5าดาวหรือสีดาวจากตรงนี้ได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเลือกตัวที่ต้องการนําไปอัปเกรดเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับจะย่อยพวกตัวที่เป็น5าดาวได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัว5าดาวเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบในการนํามาอัปเกรดตัวละครเรากค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากว่ามันจําเป็นต้องใช้งานอยู่ก็อยากจะก็ไม่อยากจะแนะนําให้ย่อยสักเท่าไหร่นะครับผมอา่าสำหรับตรงนี้เนาะ แล้วก็ยังมีในเรื่องของการแยกชิ้นส่วนตัวของเศษด้วยนะครับหากเราไม่ต้องการใช้เศษตัวละคร3ดาวแล้วหรือ4ดาวแล้วเนี่ยก็แยกได้เช่นกันนะครับก็จะได้พวก EXP แล้วก็ตัวของกินกําลังลบด้วยเช่นกันนะครับผมพอเราแยกตัวละครแล้วมัยมีเศษที่ว่างแล้วเดี๋ยวก็อย่าลืมนะครับมาทําการหลอมรวมเศษตัวละครที่เราได้มานะครับที่เป็นเศษตัวละคร5ดาวนะครับผม ก็จะได้ตัวละคร5ดาวเพิ่มนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนแบบสุ่มนะฮะเก็บ50อันสุ่มตัวละคร5ดาวได้1ตัวนะครับตรงนี้ผมเก็บมาได้100อันนะครับก็จะสุ่มได้2ตัวนะครับก็หลอมเพิ่มเติมไปก็จะได้ตัวของจิวท้ายแล้วก็มาเลี้ยงมาด้วยนะฮะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครเก่งๆเพิ่มเติมอีกในอดีตเรานะครับจะหลอมสีดาวด้วยได้เช่นกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่ากระเป๋ามันเต็มยังไม่อยากเปิดตอนนี้น ก็จะเอาพวกตัวละครที่เป็นตัวละครซ้ําๆนะครับมาเป็นวัสดุในการเลื่อนขั้นตัวละครให้มันเป็นตัวละครที่มีดาวที่สูงขึ้นกว่าปกตินะครับอย่างเช่นการเลื่อนขั้นตัวละครจากตัวละคร5าดาวนะฮะกลายเป็นตัวละครดาวสีม่วงนะฮะหรือว่า6ดาวนั่นเองนะครับโดยเราจะต้องใช้ตัวละครซ้ํากันนะครับผมตัวละครตั้งต้น1ตัวนะครับตัวละครซ้ํา1ตัวนะครับตัวละครซูนฮิวหตัวแล้วก็ตัวละคร3าดาว1ตัวนะครับโดยมันก็จะเป็นระบบเดียวกันนั่นแหละกับการที่ไปเลื่อนขั้น ตัตัวละครที่เราเปิดให้ดูในขุดโพลที่เป็นอัปดาวตรงนี้นะครับแต่ว่ากก็จะมีระบบที่เราเข้ามาใส่ตรงนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับนอนีเข้ามาใส่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเผื่อว่าเราอยากจะรู้ว่าตัวละครตัวไหนจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับก็สามารถมาดูได้ตรงนี้เนาะและก็ยังสามารถเลื่อนขั้นพวกตัวละคร4ดาวเนี่ยให้ขึ้นเป็น5ดาวได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยใช้ตัวละครแบบ4ดาวแปลกๆนะครับ ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เอามาเลื่อนขั้นเป็น5ดาวนะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครพวกนี้ที่มันขึ้นเป็น5ดาวแล้วนะครับมาเป็นวัตถุดิบให้กับตัวละครเก่งๆของเราอีกต่อไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเได้วัตถุดิบเพิ่มเติมในการนามาอัพตัวละครเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะ สุดท้ายแล้วนะครับผมในเรื่องของกิจกรรมต่างๆภายในเกมนะครับภายในเกมเนี่ยยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้เราเล่นเลยนะครับที่ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมังกรหลับนะครับที่เราจะทาตามเงื่อนไขที่กําหนดจะได้พวกของไอเทมต่างๆมากมายนะครับและถ้าหากว่าเราเคลียร์เควสตรงนี้ได้ครบทั้งหมด3อันเนี่ยเราจะได้ตัวละครอย่างตัวของจูกัดเลี้ยงหรือของเบ้นมาฟรีๆด้วยเช่นกันนะครับแต่ตรงน,นี้เนี่ยก็ต้องทาตามเงื่อนไขให้ครบ3อันก่อนถึงจะได้นะครับและยังมีตัวของกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นล็อกอิน ที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับกิจกรรม7วันที่จะให้ทําเควสตามที่กําหนดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่5ได้ดาบนะฮะวันที่7ได้ป้ายมาเปิดตัวละครเพิ่มเติมหรือเก็บครบร้อยคะแนนนะครับจากการเล่นกิจกรรม7วันแรกเนี่ยก็จะได้ทองอีกสามพันทองนะครับเอามาใช้สอยใน ID เดีเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีกิจกรรมแพ็กเกจพิเศษเติมเงินด้วยนะครับที่จะมีระบบการเติมเงินของเกมนี้มากมายหลากหลายเลยนะครับโดยแพ็กเกจการเติมเงินนี้นะครับผมภายในเกมเนี่ยก็ยังมีระบบการเเติิมงงนที่่าย แล้วก็สะดวกด้วยนะครับโดยถ้าหากว่าเราเติมเงินผ่านตัวของ Paymore นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยจะมีโปรโมชั่นที่เราจะได้รับสูงสุดถึง200%กันด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าใครเป็นสายเติมเงินอยู่แล้วนะครับอยากจะเติมเงินนะครับผมก็สามารถเข้าไปเติมเงินได้นะครับผมตัดาาตัวของ Paymore ตัวนี้เนาะแล้วก็พวกอีเวนต์อื่นๆที่สามารถที่เราจะได้รับเพิ่มเติมจากการฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับตัวของอ่ะ ส <ge ar> ิน <ies> สลักม้ามานะครับในการนํามาแลกตัวละครหรือโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมที่ได้จากการฟาร์มดาวนะครับคือมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่าลืมมาดูพวกกิจกรรมพวกนี้กันด้วยละกันนะครับผมีบัตรดงบัตรเดือนนะครับเติมเอาไว้มีทองเอาไว้ใน ID เนี่ยเพิ่มเติมในการนามาอัปเกรดตัวละครหรือไปซื้อกระชาเพิ่มเติมมาได้เช่นกันนะครับมีเยอะไปหมดเลยนะครับอย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับอันไหนที่ขึ้นสีแดงๆเนี่ยก็อย่าลืมกดๆเข้าไปดูก่อนนะฮะแพคเติมเงินครั้งแรกก็มีนะครับผมเติมเงินครั้งแรกไดด้ตตััววขอองบรรกกาาชเลลืะะะค5ฟน มีไปหมดเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ3ก๊ก a วัคเ n นนินะครับผมที่เปิด Open Beta ภายในวันนี้นะครับหรือก็คือวันที่10เดือนเมษายนนะครับผมหากใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับโหลดเกมนี้ได้ใต้ลิงก์ e s c r i p t i o n หรือว่าตัวของคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายยน้องๆทุกคนนะครับ